สรักวดีรู้สึกผิดสัญญาจะไม่ทำแบบนี้กับประชาชนแล้วเป็นนางเอกสาวสวยที่ถูกพูดถึงอยู่บ่อยครั้งสำหรับเบสรักวณีคำสิงนับว่าเธอเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟคคนหนึ่งสวยรวยทำงานเก่งเป็นหัวหน้าครอบครัวได้ตั้งแต่ยังเด็กๆจนหลายคนชื่นชมได้ยกให้เธอเป็นไอดอลเลยล่ะค่ะและแม้ว่าเธอจะเจอดราม่าอะไรมากมายก็ก้าวข้ามผ่านได้เสมอต่างส่งกำลังใจให้เธอจำนวนมากโดยล่าสุดค่ะเธอได้ให้สัมภาษณ์ทางวันบันเทิงบอกว่าชีวิตตอนนี้ดีมากๆมีความสุขตนผ่านอะไรมาเยอะเอาจริงๆตนรู้สึกผิดที่ตนเปิดตัวอีกรอบแล้วมันพังอีกรู้สึกผิดกับแฟนคลับรู้สึกผิดกับประชาชนและกับตัวเองทำไมเคยเจอแบบนี้มาแล้วแต่ทำไมแก้ไขให้ดีขึ้นไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมแถมยังแย่ลงกว่าเดิมต่อจากนี้จะไม่ทำให้มันเป็นแบบเดิมอีกจะไม่เปิดตัวจะไม่ให้ความหวังแฟนคลับไม่ให้ประชาชนมาด่าตนเรื่องความรักอีกแล้วเบสรักวณีกล่าวอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ